สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุกกี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้คุกกี้จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันนะแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำแบบฝึกหัดกันนั้นคุกกี้จะมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเรื่องที่เราเพิ่งเรียนจบไปนั้นนะลูกนะจะเป็นในเรื่องของการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยเราจะใช้ลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตนั้นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะโดยที่เรานั้นสามารถจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้เป็นกี่กลุ่มคะกี่กลุ่มลูกเก่งมากนะคะ3กลุ่มใหญ่ๆนะลูกนะก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ตรงนี้นะลูกนะมาทำแบบฝึกหัดกันนะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่ม1ขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดจะเป็นเล่มสีเหลืองนะคะหรือกิ้งก่าเหลืองนั่นเองนะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วให้เปิดไปหน้าที่5ค่ะเปิดแบบฝึกหัดไปรอคุกกี้อยู่หน้าที่5เมื่อเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่5แล้วนะคะให้หนูหยิบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่ม1ขึ้นมาด้วยนะคะหนังสือเรียนจะเป็นเล่มสีขาวนะคะหรือกิ้งก่าขาวนั่นเองนะให้หนูเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่6ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลในหน้าที่6และ7นะคะในการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะเปิดควบคู่กันนะคะหนังสือเรียนให้หนูเปิดไปหน้าที่6และหน้าที่7นะคะส่วนแบบฝึกหัดให้เปิดอยู่ในหน้าที่5แบบฝึกหัดในหน้าที่5นะคะกิจกรรมหนูตอบได้นะในหน้าที่5จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆนะคะแต่วันนี้คุกกี้จะพาเด็กๆทำแค่2ข้อนะลูกนะคือข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นะส่วนข้อ3ใหญ่เราเว้นไว้ก่อนนะคะเรามาดูกันที่ข้อ1ใหญ่ก่อนค่ะข้อ1ใหญ่นะคำสั่งเขามีอยู่ว่าให้เด็กๆจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กำหนดนะคะโดยใช้ลักษณะที่เหมือนกันหรือต่างกันของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์โดยที่สิ่งมีชีวิตที่เขากำหนดมาให้นั้นมีกี่ชนิดคะมีเท่าไหร่ลูกในตารางค่ะที่เขาให้มามีอยู่ด้วยกัน15ชนิดนะคะมีสิ่งมีชีวิต15ชนิดแล้วให้เรานะคะจัดกลุ่มดูซิว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเขาอยู่กลุ่มใดกันบ้างนะคะซึ่งการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตคุกกี้บอกแล้วนะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองนะคะ3กลุ่มใหญ่มาค่ะเรามาเริ่มกันที่รูปแรกนะคะรูปแรกชมพู่นะอันนี้คุกกี้มีรูปภาพมาให้เด็กๆดูด้วยเผื่อบางคนนึกภาพไม่ออกนะคะเห็นแต่ชื่อแต่นึกไม่ออกว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะอันนี้คุกกี้มีรูปภาพมาให้ดูด้วยนะคะอันแรกชมพู่ชมพู่จัดอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเด็กๆนำข้อความสีเหลืองนะลูกนะข้อความตัวสีเหลืองใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ให้ถูกว่าเขาอยู่กลุ่มไหนนะคะอันนี้คุกกี้ให้ทำเองนะไม่ต้องรอคุกกี้นะคะเราจะไปพร้อมกันทีละภาพเด็กๆเขียนลงไปได้เลยนะคะชมพู่ภาพแรกนะคะอยู่ในกลุ่มไหนหนูเอาไปใส่ให้ถูกต้องนะคะเอาตัวหนังสือสีเหลืองเขียนลงไปได้เลยต่อไปภาพที่2ค่ะราอยู่ในกลุ่มไหนใครจำไม่ได้นะคะให้ดูในหนังสือเรียนหน้าที่6และ7ที่คุกกี้ให้เปิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะสามารถดูได้ว่าราเนี่ยเขาอยู่กลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะถ้าได้คำตอบแล้วนะให้หนูเอาตัวหนังสือสีเหลืองไปใส่ให้ถูกต้องนะให้ตรงกับกลุ่มนะคะภาพต่อไปนะลูกนะหนูนาอยู่กลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์
นะคะหนูนาเอาไปใส่ให้ถูกกลุ่มนะเขาอยู่กลุ่มไหนเอาตัวหนังสือสีเหลืองด้านบนนะลูกนะไปใส่ลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องรอคุกกี้นะหนูทำไปพร้อมกับคุกกี้ได้เลยนะคะไปต่อในภาพที่4ค่ะไส้เดือนดินไส้เดือนดินอยู่กลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเหมือนเดิมข้อความตัวสีเหลืองๆเอาไปใส่ในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะไส้เดือนดินต่อไปมดแดงค่ะมดแดงกลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์มดแดงนะลูกนะมดแดงเอาไปใส่ให้ถูกต้องต่อไปหอยทากหอยทากนะคะกลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเอาไปใส่ให้ถูกกลุ่มนะคะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เขาจัดอยู่ในกลุ่มใดต่อไปภาพที่7นะลูกนะเห็ดฟางอันนี้ดูดีๆนะข้อนี้ดูดีๆเห็ดฟางเขาอยู่กลุ่มไหนใครไม่มั่นใจดูในหนังสือเรียนหน้าที่6และ7ค่ะเห็ดฟางจัดอยู่ในกลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์ต่อไปคุกกี้ไปต่อนะแบคทีเรียค่ะภาพต่อไปแบคทีเรียอยู่กลุ่มไหนแบคทีเรียนะคะต่อไปมอสค่ะมอสดูภาพแล้วในภาพเขามีสีอะไรลูกเขามีสีอะไรแล้วเขาน่าจะอยู่กลุ่มไหนคะมอสนะคะต่อไปวัวค่ะวัวอยู่กลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์ต่อไปพริกนะคะเด็กๆพริกอยู่กลุ่มไหนคะพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์กลุ่มไหนพริกนะคะดูภาพตอบได้เลยนะภาพต่อไปนะคะมะลิมะลินะคะเป็นดอกไม้ประจำวันอะไรลูกประจำวันแม่นั่นเองนะคะมะลิจัดอยู่ในกลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะใส่ให้ถูกต้องเอาตัวหนังสือสีเหลืองไปใส่ได้เลยนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะไปกันต่อเลยค่ะภาพต่อไปเสือเสือค่ะพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์ภาพต่อไปนะคะหญ้าเด็กๆ ดูสีนะสีของหญ้าเขามีสีอะไรนะคะแล้วเขาน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะไปต่อภาพสุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะเห็ดหอมมันมีคำว่าอะไรอยู่แล้วเขาอยู่ในกลุ่มไหนลูกเห็ดหอมไม่มั่นใจจำไม่ได้ดูในหนังสือเรียนหน้าที่6และ7ค่ะที่คุกกี้ให้เปิดค้างไว้นะคะภาพสุดท้ายเห็ดหอมเขาอยู่กลุ่มไหนพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเอาตัวหนังสือสีเหลืองไปใส่ให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือกิจกรรมในข้อ1ใหญ่นะใครเขียนไม่ทันนะคะหนูสามารถหยุดวิดีโอหรือย้อนวิดีโอกลับไปดูใหม่ได้นะคะแล้วก็เขียนไปกันต่อค่ะกิจกรรมในข้อที่2นะคะข้อ2ใหญ่นะกลุ่มสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำถามในข้อที่2นะกลุ่มสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มเหมือนกันหรือต่างกันคะเก่งมากนะคะแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูกันที่กลุ่มแรกค่ะกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชเป็นยังไงคะกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะสร้างอะไรได้เองสร้างอาหารได้เองนะคะเคลื่อนไหวได้แต่อะไรคะ
ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เองนะคะเคลื่อนไหวได้แต่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เองนะคะอันนี้คือกลุ่มพืชต่อไปกลุ่มสัตว์ค่ะกลุ่มสัตว์กลุ่มนี้เป็นยังไงคะไม่สามารถที่จะสร้างอาหารได้เองแต่เขาจะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองนะคะและเขาก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เคลื่อนที่ได้นั่นเองนะอันนี้คือกลุ่มสัตว์สุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้นะคะย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้นะให้เด็กๆ เขียนตัวหนังสือสีน้ำเงินลงไปได้เลยนะคะให้เด็กๆ เขียนตัวหนังสือสีน้ำเงินลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเขียนตามคุกกี้ได้เลยนะในข้อที่2ใหญ่นะคะสำหรับกิจกรรมในหน้าที่5นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จหรือเขียนไม่ทันนะหนูสามารถที่จะกดย้อนวิดีโอกลับไปดูใหม่ได้นะหรือกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้สำหรับวันนี้คุกกี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ